มือลงครับในลำดับต่อไปนะครับด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจที่ถามแล้วนะครับจำนวน 344 ตัวนะครับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรีจะให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 344 ตัวของพันธุ์ปลายี่สกเทศจำนวน 50,000 ตัว3พันธุ์ปลาตะเคียน 5 พันธุ์ปลายี่สกเทศขนาดใหญ่จำนวน 20 ตัวโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเกียรติเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 4. เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติกลุ่มจิตอาสามวลชนพร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ต่อไปขอบคุณครับมีตาใหญ่อยู่ในฐานะถือตาสีน้ำเงินด้วยนะครับให้ท่านหัวหน้าเสือมานะครับในนามของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการพระนางแก้วสุทธิดาพัชรสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีในวันนี้นะครับ